สวัสดีคุณผู้ชมครับเรามาต่อกันเลยกับ Starship Trooper Talent Command สมรภูมิแห่งคาวาราชันต้องจ่ายแพงหน่อยเพื่อแลกกับอิสรภาพแต่ทว่าชัยชนะก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วกองทัพอากาศอันทรงพลานุภาพของเรานะครับต่างพากันปูพรมใส่พวกไอ้แมงจนพวกมันเนี่ยไม่สามารถอยู่บนพื้นดินได้มันพากันลงไปที่ใต้ดินหมดแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้นี่เลยเราเอากำลังพลเนี่ยไปเสริมหน้าภาคพื้นดินกันข่าวด่วนเข้ามาไอ้พวกแมงจู่โจมใส่ฐานทัพอากาศของเราเป็นเซฟโซนนะครับแต่ถ้าว่าพวกแมงมันก็เจาะเข้ามาได้เฉยเลยนี่คือเป้าหมายถ้าเราเสียพวกฐานทัพอากาศพวกนี้ไปให้กับว่าเราแพ้สงครามตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยครับเอาแล้วไอ้แมงมันบุกเข้ามาได้ยังไงทั้งที่รอบๆเนี่ยมีการป้องกันอย่างแน่นหนาแล้วนะบางทีฐานทัพอากาศนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้รับมือการโจมโจมแล้วไม่สร้างฐานทัพอะไรที่อื่นนะมาสร้างที่นี่รอบวงโคจรด้านนอกเนี่ยเราก็บินได้อย่างอิสระสร้างฐานทำไมกันดูนะครับก็มั่นใจว่าทางคอมมานด์ต้องมีเหตุผลของเขาแหละ Power Troopers are dropping to secure Power Trooper ดรอปลงพื้นแล้ว Power Trooper นี่น่าจะหมายถึงพวก Power Suit นะครับคืนนี้ยังอีกยาวไกลใช่ครับคุณผู้ชมเราได้ power suit มาหน่วยรบที่เคลื่อนที่เร็วและโคตรโหด move เข้าฐานทัพอากาศก่อนครับมีการขัดขวางกันเลยตายไส้พวกแมงรอบๆนี้มีพวกรังแมงอยู่เราจะต้องทำการเคลียร์ให้สิ้นซากไปหน่วย power suit พวกนี้มันจะเก่งมากๆเลยเมื่อขึ้น3ดาวคุณผู้ชมครับมันจะมี2อาวุธที่โหดก็คือปืนยาวเพิ่มระยะยิงให้ไกลขึ้นแล้วก็แรงมากขึ้นอันที่2จะเป็นล็อกเก็ตครับลองคิดดูนะวิ่งเร็วไม่พอแถมยิงระเบิดต่างหากอ่ะพวกแมงนี่ยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะพยายามสแปมพวกเขาสุดพวกนี้ละกันนะมันเป็นทหารจาก Battle Tier 5หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นตัวสุดท้ายแล้วของเราเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวกมาราเดอร์ไงก็อย่างที่เห็นเลยครับทุกอย่างง่ายดายมากเดิมๆก็ยิงแรงอยู่แล้วนะฮะแถมใส่กรอบเขาสุดมาวิ่งไวต่างหากสถานีกลับมาออนไลน์แล้วเบื้องต้นตอนนี้แล้วก็เคลียร์รังก่อนแล้วมีปืนใหญ่รอบๆด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวเอาปืนใหญ่พวกนี้ก็ดักแมงที่มันมาในแผนที่มีวิ่งมาป่าปลายครับสร้างเพิ่มสักหนึ่งหน่วยในการสร้างเนี่ยต้องมีวอลซัพพอร์ตด้วยนะครับแล้วก็มาเสริมในการยิงรังแมงเอาให้จบก่อนคือถ้าไม่จบเราก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปภารกิจต่อไปได้ตายซะแมงทุกอย่างจบยังโอเคเหมือนจะจบแล้วนะครับผมขยับอะไรไม่ได้ทาวเวอร์เป็นของเราแล้วทุกอย่างปลอดภัยกองทัพหลักเนี่ยก็มาสมทบแล้วเหมือนกันภารกิจต่อไปเคลียร์สนามบินโดยเริ่มจาก power plant ก่อนแล้วก็ลงจอดเครื่องบินและนี่ครับเป็นโกดังเอาล่ะคุณผู้ชมของจริงคือหลังจากนี้ต่างหากครับเมื่อกี้แค่แบบว่าวอร์มๆซ้อมๆเริ่มจากอะไรก่อนดีอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากสร้าง1กองเพิ่มครับจัดมาเลยใช้วอลซัพพอร์ตสร้างโคตรเยอะเลยหน่วยพวกนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเคลื่อนที่ไปที่ Power Plant ก่อนตามที่เกมได้ระบุเอาไว้ครับมันเป็นจุดรังระดับ3ด้วยเกมแจ้งว่าตอนนี้ศัตรูมีแค่ไม่กี่ประเภทเองนะครับยังไม่เจอพวกตัวใหญ่ถือว่าโอเคเพราะปืนกลเราเนี่ยต่อให้เป็นพวก power suit มันก็ยิงตัวใหญ่ไม่ค่อยเข้านะฮะมันต้องอัปเกรดก่อนด้านหน้าเรานะใกล้ๆเลยครับเคลื่อนที่ไปประทับไปอย่างต่อเนื่องโชว์ความสามารถหน่อยทหารเคลื่อนที่เร็วของจริงครับอันนี้โมบายเคลื่อนที่ระหว่างนี้ผมแค่หวังว่าให้หน่วยที่มีเนี่ยขึ้น3ดาวไวๆนะครับจะได้ดึงประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานพวกเขาออกมา
ในตอนแรกก็อยากจะบอกนะครับว่าทุกอย่างราบรื่นเราสามารถควบคุมไว้ได้หมดแล้วแต่พอพลาสมาบัคมากับสกอร์เปียนบัคมาเนี่ยทุกอย่างก็ไม่ราบรื่นแล้วนะฮะอาจจะมีตะกุกตะกักบ้างแต่ถ้าอยากกลับมาราบรื่นได้เนี่ยเราก็ต้องฟาร์มให้พวกเขาว่าสูตรมี3ดาวอย่างน้อย2กองขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นพวกล็อกเก็ตนะครับจะได้ยิงพวกพลาสมาและสกอร์เปียนเข้าแต่อันดับแรกครับอย่างที่เห็นเลยเราต้องปิดรังมันก่อนไม่งั้นเป็นปัญหาแน่ๆเอาล่ะฝั่งขวาบาดเจ็บหนักเกินไปครับต้องเติมคนก่อนแล้วต้องเช็คความแข็งแกร่งรังมันด้วย 0.8 1.8 2กองยังไม่เคลียร์ดีรอบๆจะมีฮอร์ดอยู่นี่ไงใกล้ๆเลยครับต้องเคลียร์ฮอร์ดตรงรังด้านขวาก่อนแล้วก็ส่งคนเข้าไปน่าจะปลอดภัยส่งแค่กองเดียวครับส่งหลายกองเนี่ยมันจะเสียจังหวะในการตอบโต้ข้าศึก แน่นๆ 2.5 0.8 โอเคเข้าหนึ่งกองพอแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมครับที่นี่เราสามารถปิดลังของแมงไว้ได้เดี๋ยวไงตอนนี้ผมขอเติมกำลังพลก่อนแล้วก็ส่งคนไปจุดต่อไปต่อแบบทันควันเลยครับรักษาบาดแผลเราจู่โจมเข้ามาแบบไม่มีขื่อมีแปรแบบนี้เลยก็แล้วกันให้แมงเนี่ยมันเซอร์ไพรส์เล่นแล้วก็ฐานก่อนหน้านี้ผมสร้างปืนพลาสมากันไว้แค่หนึ่งกระบอกถ้าเราเสียฐานไปเนี่ยต้องไปกู้คืนใหม่ก็เลยสร้างกันเอาไว้ตรงนี้มันแคบจังวะสหาย2กองเดี๋ยวขึ้นนึ่งบนไป3กองลงล่างจู่โจมล่างก่อนขาระเบิดอัดดีฮะให้มันสตันเสียดายทางแคบไปนิดนึงปาระเบิดปาระเบิดมันมาใหม่แล้ว2กองข้างบนสมทบข้างล่างหน่อยเสียงร้องว้าอย่างลั่นน่ะโอดังจะออนไลน์ได้ไม่ช้าและออนไลน์จัดเลยครับเป็นพลาสมากับโมบิลสูตรกันดั้มมาแล้วตายแน่ฐานรองมันพังครับเดินฐานหลักบุกเข้าไปเกมจังว่าพลาสมาเกนเดียมาพลาสมาเกนเดียโหแค่พลาสมาธรรมดาผมก็กันยากแล้วนะฮะพลาสมาเกนเดียมานี่มันเคลื่อนที่ไปยิงไปได้เนี่ยรับมือยากหน่อยต้องใช้โมบิลสูตรกันดั้มบ่อยๆครับคุณผู้ชมในการเคลื่อนที่หลบพวกพลาสมาเกเนเดียมี2ฮอดข้างบนเราครับต้องเคลียร์ก่อนจะเข้าไปในรังหลักมันและจุดโคตรแคบเลยฮะซึ่งสังเกตเรามี1กองขึ้น3ดาวอัปเกรดเป็นเอลิทล็อกเก็ตแน่นๆเลยแต่เสียดายครับมันที่แคบไปหน่อยนึงมันเลยยิงได้ไม่สุดอะโอเคเหลือฮอดดีสุดท้ายแล้วถ้าลดพอร์ตได้ความแข็งแกร่งก็หายไปเราส่งคนเข้าฐานหลักมันเช็คความแข็งแกร่ง 0.9 โอเคเรียบร้อยคุณผู้ชมครับและที่นี่แล้วก็สามารถเอาชนะพวกแมงได้วอลซัพพอร์ตไม่เพิ่มด้วยนะครับน่าเสียดายว่ะถ้าเพิ่มมานี่ก็ต้องสร้างพวกโมบิลสูตรกันด้ามเพิ่มแต่เตรียมความพร้อมก่อนครับจะไปดาวกลางแล้วเดินมาไม่กี่ก้าวครับเราก็ปะทะเลยแถมพลาสมาอ้วนเนี่ยก็ยิงมาด้วยมันมาร์คตำแหน่งไว้แล้วแต่ด้วยพาวเวอร์สูตรเราครับเลยหลบได้ง่ายๆอยู่แล้วแหละคือแสงมันอะมองไกลๆบนฟ้าก็สวยนะแต่พอมองใกล้ๆเอาอันตรายนี่ว่ะต้องหลบอย่างเดียวเลยครับโอเคตามที่เห็นหลังด้านหน้าเราด้วยความสามารถของล็อกเก็ตเลยเคลียร์ได้ง่ายๆหน่อยเข้ายึดจุดเลยครับเพื่อจบภารกิจน่าจะไม่มีอะไรแล้วถ้าผมจำไม่ผิดคุณผู้ชมหน่วยพาวเวอร์สูตรเนี่ยเราจะได้เห็นพวกเขาจากในการ์ตูนหนัง3ภาคน่าจะไม่ได้เห็นป่ะภาคแรกจะเป็นทหารราบเป็นหลักส่วนภาค2เนี่ยจะเป็นพวกพลังจิตปืนพลาสมาภาค3ก็จะเป็นหุ่นมาราวเดอร์แล้วก็อาวุธทำลายดาวนะครับน่าจะใช่นะสงครามเรายังไม่จบต้องยิงกันต่อไปยาโร่แจ้งว่าไอสนามบินบ้านเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเหยื่อล่อให้กับฝูงแมงมากระจุกกระจ้อนกันครับหรอแล้วเครื่องบินของเราในนี้มันจะพังหมดเลยใช่ไหมของจริงอ่ะบินออกไปก่อนหน้านี้หมดแล้วที่เห็นก็แค่เปลือกครับก็จริงใช้ไม่เหยื่อล่อถูกต้องแล้วนะครับที่เราเห็นจากในคัสซีนเนี่ยตอนต้นเกมอ่ะสนามบินนี้อยู่กลางทะเลทรายโล่งเลยครับพอฝูงแมงเข้ามาเราก็ปูพรมใส่มันแบบกันหนำภารกิจใหม่มาให้เราจัดการอาร์ลักนิก500ตัวในพื้นที่นี้ตามนั้นแล้วฝูงแมงเนี่ยมันจะมาบุกเราในอีก1นาทีต้องเตรียมการรับมือแต่เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ดูไม่ค่อยสู้ดีรู้สึกถูกล้อมจากฝูงเลเซอร์แมงป่อง
ถอนกำลังกับฐานก่อนดีกว่าและไปรอรับข้าศึกมาที่ฐานเราได้ดีกว่านะฮะตรงนี้ไม่ปลอดภัยทุกคนมูฟฟอร์แบ็กฟอร์แบ็กรีทรีทนาวและแล้วฝูงแมงก็ปรากฏตัวหน้าฐานของเราเกมนับเวลาใหม่เลยครับฝูงแมงจะมาในอีก1นาทีน่าจะมาเรื่อยๆจนกว่าเราจะฆ่าครบ500ตัวแต่ผมว่ามันมาน้อยไปหรือว่าเราเก่งวะแบบนี้ไม่เล้าใจแน่เอาเป็นว่าจัดกำลังพลครับเน้นโมบิลสูตรแกนดั้มออกไปสู้เลยอย่างนี้ก็สะใจกว่าเยอะภารกิจเราไม่มีอะไรมากครับค้นหาและฆ่าง่ายๆอย่างนี้แหละขอไปฆ่าเองสะใจกว่าโอ้พลาสมาแกเนเดียนี่แค่ตัวลูกคิดออกแล้วเราไปฆ่าตัวแม่มันเลยมั้ยเดี๋ยวกันหน่อยนี่ไงยิงกูอยู่ได้อีอ้วนเอ้ยอ้วนตัวแตกนี่แค่ตัวแรกครับมีอีกตัวนึงแล้วผมจะเคลื่อนที่ไปหามันเลยพลาสมาแกเนเดียเอาจริงเมื่อเจอกับพวกโมบิลสูตรเนี่ยมันก็หลบกันได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับโมบิลสูตรที่หาตัวจับยากนะเว้นแต่พวกแบงค์ป่องที่ระยะยิงค่อนข้างไกลนะฮะจุดนี้ทั้งพลาสมาทั้งแบงค์ป่องอื้อเลยกระจายกำลังสู้มันดูถ้าจะไม่ไหวว่ะเจอลุมยิงหนักเกินไปพวกเราถอนกำลังก่อนเกือบพากันตายทั้งกองร้อยแล้วดีนะไหวตัวทันถอยกำลังออกมาก่อนเลยครับไม่งั้นแย่แน่ๆเอาละสหายเราจะไปกันอีกละลอกหนึ่งตอนนี้ครับต้องฆ่าแค่200ตัวก็จบภารกิจแล้วอ้าวไอ้อ้วนยิงมาแต่ก่อนจะไปฆ่าอ้วนเราต้องค่อยๆฟันฝ่าไปฮะตอนแรกผมว่าผมจะทำลายไอ้หอดที่อยู่ด้านหน้าเรานะครับลังทางซ้ายมือแต่คิดไปคิดมาไม่ดีกว่าถ้าเราระเบิดลังมันน่ะเท่ากับว่าศัตรูจะมาช้าลงใช่ไหมถ้ายังอยู่มันก็นับแต้มฆ่าได้นะครับเฮ้ยดีเทคแล้วว่ะศัตรูมาอีกมาไปขึ้นที่ต่อทางหลังช่างมันน่ะเอาข้างหน้าไว้ก่อน move ต้องรีบไปครับถ้าไม่รีบไปเนี่ยเดี๋ยวแม่งจะมาเสริมกันแล้วต้องไปดักฆ่ามันด้วยถ้ามันออกมาจากช่องแคบมารากาได้นะมันจะกระจายกำลังพลกันครับขึ้นที่นั่นไงเจอดักไอ้อ้วนแล้วสายใจเสมอไม่เห็นอ้วนตัวแตกตัวมันหนักเกินไปครับขึ้นไหวแทบไม่ค่อยได้แล้วมันเลยไปจำตำแหน่งพร้อมยิงเสมออีกแค่30ตัวครับ20ตัวสงครามก็จบแล้วเอาเถอะนะฆ่ามันแล้วก็ถ้าเรียบ100เราฆ่าครบ500ตัวแล้วครับในเวลาแป๊บเดียวสงครามการเตะตูดแมงเริ่มต้นขึ้นได้โอเค excellent work คุณผู้ชมครับแต่ถ้าว่ายังมีภารกิจอื่นให้เราอีกภารกิจอื่นอีกเหรอเนี่ยใช่แล้วมันเป็นคำสั่งจากสกายมาเชลสกายมาเชลสั่งเองเลยเหรอเพลงมา Victory ครับในสมรภูมินี้เราสามารถเตะก้นแมงจนออกไปจากสนามบินเหยื่อล่อนี้ได้ฮะโว้สาพันแถลงการถึงภารกิจต่อไป The Sky Marshall Master มีแผนชนะสงครามแบบง่ายดายคือล่อยพวกแมงออกมาจากที่ซ่อนแล้วก็ปิดประตูใส่พวกมันเลยประตูปิดแล้ว MI Force ครับจะไปยึดสถานีป้องกันเอาไว้บริเวณภูเขานี่แล้วก็จะกั้นไม่ให้พวกแมงสามารถผ่านไปได้ที่เป็นควันคือพวกแมงเดินเข้ามานะพอมันเข้ามาก็ติดกับเลยไม่มีที่ให้ไปไม่มีที่ให้ซ่อนแล้วก็ใช้ท่าประกาศในการปูพรมระเบิดใส่มันกองยานจะเริ่มปูพรมในไม่ช้าแล้วแต่ถ้าว่าพวกแมงมันก็หนีหายไปไหนก็ไม่รู้หมดอ่ะโอ้ที่นี่ครับเป็นป้อมปราการที่ไม่ค่อยได้เรื่องเอาซะเลยมันผุพังเป็นโว่หมดอ่ะแต่ก็จะพยายามต่อไปครับก็เดี๋ยวพวกเราจะประจำตำแหน่งเอาไว้แล้วก็รอจนกว่าฝูงบินจะมาทิ้งระเบิดใส่ถ้าเป็นภารกิจแนวป้องกันแบบนี้นี่เอาจริงไหมมันง่ายมากคุณผู้ชมไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่สั่งทหารไปประจำตำแหน่งก็จบแล้วอ่ะแล้วก็ต้องดูว่าศัตรูเนี่ยเอาอะไรมาบ้างนะครับแต่เบื้องต้นเดี๋ยวสร้างทหารเพิ่มก่อนแล้วมีแต้มเหลือมาร์ค2กับ Tactical Officer ก็พอแล้วมั้งระหว่างนี้ก็แค่รอครับแอร์สไตล์พร้อมแล้วเอาละยังไงสั่งกระจายกำลังป้องกันจนกว่าข้าศึกจะมาก่อนละกันฮะสักครู่น่าจะไม่นาน
ไม่นานจริงครับมีเวลาให้เตรียมตัวแค่แป๊บเดียวเองอ่ะมันก็มากันแล้วแต่ก็ที่เห็นเนี่ยมันยังมาน้อยอยู่เลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านขวาบนครับมาประมาณ9ตัวได้คิดว่าน่าจะเป็นการหยั่งเชิงหรือมั้งดูว่าเราเนี่ยมีคนป้องกันมากน้อยแค่ไหนแม่งหยั่งเชิงเป็นไงล่ะแล้วตรงกลางก็มาแล้วนี่ไงตรงกลางก็ดูจะมากกว่าจุดอื่นเขาแต่ก็ไม่ขนาดมือเลยครับมันต้องปีนกำแพงขึ้นมาอีกอ่ะถ้าจะมาฆ่าเราเสียเวลาปีนกำแพงอีกต่างหากโอเคครับรับมือได้ตรงนี้ชิวๆไปเมื่อกี้คงจะเป็นการหยั่งเชิงจริงด้วยนะฮะนักบินต่อสู้รายงานว่าพวกแมงกำลังหลุดรอดออกไปได้บางส่วนนะครับซึ่งพวกเขาสกัดไว้ให้ได้แต่เป้าหมายเนี้ยมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขาอ่ะแล้วก็เพื่อให้แน่ใจครับว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกเราจะต้องไม่ให้แมงผ่านไปเท่ากับว่าภารกิจนี้การมองเห็นคือสิ่งจำเป็นครับถ้าเราไม่เห็นเนี่ยแมงก็อาจจะลอดสายตาเราไปได้ดังนั้นแนวหน้าอาจจะไม่ปลอดภัยเราอาจต้องสร้างทหารเพิ่มแล้วว่าป้องกันแนวหลังด้วยภารกิจใหม่มาครับอย่าให้แมงหนีออกไปได้เกิน20ตัวผมป้องกันง่ายๆเลยละกันนั่นก็คือเอาทหารจากแนวหน้าทั้งหมดเนี่ยมาไว้ที่เบสหลักก่อนหลังจากนั้นจะเอาเอนจิเนียร์ครับผมจะเอาเอนจิเนียร์เนี่ยมาสร้างป้อมปราการกันทางขวาเอาไว้ส่วนพวกทหารปกติธรรมดานะคุณผู้ชมผมจะเอาไปไว้ทางซ้ายสังเกตจากแผนที่นะครับมันจะเป็นพื้นที่แคบๆอ่ะเราคงจะสกัดได้ง่ายกว่าข้างหน้าน่าจะนะลองดูก่อนครับตอนนี้ฝูงแมงกูกันมาแล้วครับตรงกลางนี่มาก่อนใครเลยเกมแจ้งว่าฐานฝั่งตะวันตกถูกโจมตีแล้วฐานฝั่งตะวันออกคงในไม่ช้านะครับเพราะว่าไม่มีใครป้องกันมีแค่ตรงกลางฮะระหว่างนี้แล้วก็ชิวๆไปก่อนได้นะไม่ค่อยมีแมงที่มันไร้กาดอะไรมากมีแค่ไทเกอร์กับวอร์เรียร์ก็ง่ายในการรับมือเลยครับเข้ามาก็เจอป้อมเรายิงกราดหมดเลยอันนี้จะเป็นฝั่งตะวันออกคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าฝั่งนี้ค่อนข้างจะป้องกันง่ายหน่อยเพราะฝูงแมงมันกูกันมามันก็จะมาออกันที่ท้ายรถนะครับพอมันออกันเนี่ยเราก็อัดปืนกลอัดเกเนตลังเชอร์ยัดเข้าไปมันก็แตกตายกันหมดแล้วตามภาพที่เห็นเลยชิวๆสบายๆไทเกอร์อะไรมาก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับงานง่ายก็เรียบร้อยไปครับพวกแมงกลายเป็นซากแมงไปแล้วในเวลาอันสั้นครับผมแต่เหมือนสงครามยังไม่จบเขาบอกว่าพวกแมงมันจะมากันอีกมากันมากมายมหาศาลบานตะไทยครับแต่ทางคอมมานด์ใจดีหน่อยเขาจะช่วยเหลือทรัพยากรให้กับเราอ๋อนี่คุณผู้ชมถ้าเราสังหารแมงได้มากๆเนี่ยเราจะได้แต้มวอร์ซัพพอร์ตมาเพิ่มครับเพิ่มแบบไม่จำกัดด้วยซึ่งดีเลยเราจะเอาแต้มวอร์ซัพพอร์ตเหล่านี้มาสร้างป้อม MG กันด้านขวาเอาไว้แมงจะมาในอีก10วิครับระหว่างนี้เตรียมการป้องกันสร้างป้อมต่อเนื่องมุมนี้เลยฮะมุมขวาคือป้อมปราการมุมซ้ายคือโซนทหารราบจะเห็นว่าฐานแนวหน้าผมเสียไปหมดแล้วเป็นสีขาวหมดเดี๋ยวต้องไปรีแคปเจอร์คืนให้สไนเปอร์ไปแล้วกันเพราะมีสกิลวิ่งอยู่พอรีกลับมาได้เนี่ยแต้มซัพพลายก็หายติดลบนะครับระหว่างนี้เราก็เตรียมความพร้อมไปก่อนสักคู่แล้วค่อยไปยึดละกันนะครับผมยิงมาสักพักครับประมาณ5นาทีได้ไอ้แมงเนี่ยมันก็ขุดรังขึ้นมาตรงนี้เลยฝั่งตะวันตกเราต้องมาเคลียร์รังนี้ครับนั่นคือภารกิจใหม่ที่งอกขึ้นมาจัดกองทัพเตรียมบูได้เลยWe've got a unit under attack. Our war support has increased, sir. เกือบไปแล้วเกือบไม่ไหวแล้วดีนะตายหมดก่อนโอเคทำลายรังสักคู่นะครับแล้วก็กลับไปกันต่อหวาดเสียวเหมือนกัน
ระหว่างทางครับได้ฐานขึ้นมาซัพพลายเลยเพิ่มพัดมา2กระบอกจัดไปนี่แหละหน่วยมหาปลายได้มาแล้วจริงๆเนี่ยอยากสบายก็ปลดหน่วยเก่าๆออกทิ้งแล้วก็สร้างหน่วยใหม่มาคงจะดีกว่านะครับแต่ก็นะขอเห็นอย่างอื่นบ้างแล้วกันครับเห็นแต่ปืนพัดมามาบ่อยแล้วใช่ไหมหลายตอนเลยครับพัดมารัวเลยเอาละตรงกลางคือจะบอกว่าแมงโชคร้ายหน่อยมาเจอหน่วยมหาปลายนี้เข้าให้ไม่ต้องอะไรมากเลยครับสั่งคำสั่งเดินหน้าอย่างเดียวพวกเขาจัดการเองได้เป็นงานแล้วพวกนี้ดูดิอาวุธเคนไดตายอย่างเดียวครับแต่หน่วยนี้ก็มีข้อเสียอยู่มันยิงได้สั้นแล้วก็เดินช้าไปหน่อยครับเดินไม่ค่อยไวเลยมันเลยเป็นอะไรที่ขัดใจผมมากแต่ก็นะพอยิงแรงปุ๊บนี่ความขัดใจก็หายไปประมาณนึงได้เหมือนกันนะครับเรียบร้อยศึกนี้ชิวๆ We've lost contact with the comm base. Our war support has increased, sir. Alert. Bug attack inbound. แผนที่แจ้งว่าตอนนี้พวกแมงไม่ได้มาหาเราแล้วครับเรากันซ้ายขวาประมาณ 7-8 นาทีได้จนกระทั่งตอนนี้นี่ไงล่ะปฏิบัติการทิ้งระเบิดเสร็จสมบูรณ์เป็นไปอย่างราบรื่นครับตายไส้พวกแมงไอ้พวกแมงเนี่ยมันตายมากน้อยแค่ไหนล่ะในตอนนี้ยังไม่สามารถระบุจำนวนชัดเจนได้ครับแต่ที่เรารู้ว่าเราบรรลุวัตถุประสงค์แล้วบนดาวคาวาราชันนี้โอเคก็ดีครับดีในที่สุดครับเราก็ชนะสงครามที่นี่แล้วโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันสำหรับสงครามฆ่าแมงต้องบอกก่อนว่าจริงๆสงครามอ่ะค่อนข้างยาวมากๆเลยเดี๋ยวผมจะพยายามตัดให้กระชับก็แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายไปเลยครับผมสงครามแมงฮะ